เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ารถแต่ละประเภทเนี่ยลุยน้ำท่วมได้มากแค่ไหนวันนี้มอเตอร์ฟรีกมีคำตอบเรามาเริ่มกันที่ตระกูลแรกสกูตเตอร์อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องดูเลยคือตำแหน่งของกองอากาศโดยส่วนใหญ่นะครับกองอากาศเนี่ยจะอยู่ระดับค่อนข้างต่ำระดับน้ำที่ปลอดภัยเนี่ยควรจะไม่เกินรูดูดอากาศบริเวณแข้งสายพานนะครับหรือบริเวณนี้หรือให้พูดง่ายๆนะครับผมระดับน้ำไม่ควรจะต้องเกินครึ่งของล้อนะครับยังเป็นระดับน้ำที่ปลอดภัยอยู่ต่อมารถในตระกูลแฟมิลี่โดยตระกูลนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะมีตำแหน่งของกองอากาศอยู่บริเวณครึ่งหนึ่งของล้อนะครับผมระดับน้ำที่ยังปลอดภัยเนี่ยคือไม่ควรเกินครึ่งล้อนะครับถ้าคาดคะเนจากสายตาแล้วว่าระดับน้ำเนี่ยสูงเกินครึ่งล้อแน่นอนแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนั้นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทำให้รถเนี่ยเกิดความเสียหายได้เลยต่อมาประเภทสุดท้ายรถบิ๊กไบค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือเนกเก็ตก็ตามนะครับผมโดยรถประเภทเนี้ยจะมีลักษณะตัวรถที่ค่อนข้างสูงระดับน้ำที่ปลอดภัยเนี่ยไม่ควรจะต้องเกินกึ่งกลางเผาล้อนะครับหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องลุยจริงๆก็สามารถลุยได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำอยู่ดีด้วยความที่รถประเภทนี้นะครับมีกลไกไฟฟ้าอยู่จำนวนมากถ้าน้ำเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าภายในรถเนี่ยเกิดความเสียหายเขาเนี่ยแหละครับแก้กันยาวแน่นอนและช่วงนี้นะครับก็เข้าหน้าฝนกันแล้วนะครับไบเกอร์ท่านไหนที่ต้องออกเดินทางเนี่ยก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับและสำหรับใครที่สนใจเข้าใช้บริการที่ร้านมอเตอร์ฟิกผมมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัย34และสาขาพระขนงหรือสำหรับใครที่ไม่สะดวกเข้ามาหน้าร้านนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์ม